ถ้าตัว A สีเขียวขึ้นมาแบบนี้ครับคือรถใช้ออโต้เบรกออนอยู่นี่ผมปล่อยเท้าออกจากเบรกแล้วนะนี่เกียร์ดีรถไม่ไปครับพอเราเหยียบคันเร่งรถถึงจะไปนะครับรถถึงจะไปสวัสดีครับทุกคนฟังว่าทุกคนคงจะมีความสุขตามอัตภาพกันดีนะครับวันนี้ผมก็อยู่กับ BYD Dolphin อีกแล้วนะครับวันนี้ผมจะมาสอนวิธีการใช้ออโต้เบรกโฮนนะครับถามว่าออโต้เบรกโฮนคืออะไรในรถยนต์ยุคก่อนเนี่ยถ้าเป็นเกียร์อัตโนมัติใช่ไหมครับถ้าเราใส่เกียร์ดีอยู่เนาะเราไปจอดติดไฟแดงแล้วเราอยากปล่อยเบรกโดยที่ไม่ให้รถไหลเราก็ต้องมาใส่เกียร์ว่างนะครับแล้วเราก็ต้องเหยียบเบรกคาไว้เองใช่ไหมยุคปัจจุบันนี้รถที่มีออโต้เบรกโฮนไม่ต้องทำอย่างนั้นครับก็คือเราสามารถอยู่ที่เกียร์ดีได้เลยพอรถหยุดสนิทปุ๊บเนี่ยถ้ารถที่ใส่ออโต้เบรกโฮนอยู่รถหยุดสนิทความเร็วเป็นศูนย์ปุ๊บเนี่ยเรายกเท้าออกจากเบรกทั้งที่อยู่เกียร์ดีนะครับรถก็จะเบรกไว้ค้างไว้นะครับจนกว่าเราจะเหยียบคันเร่งใหม่นะฮะเห็นเรามาลองดูครับสำหรับตำแหน่งออโต้เบรกโฮนของเจ้า BYD Dolphin นี่ก็จะอยู่ตรงนี้นะครับอยู่บริเวณคอนโซลกลางนะครับมีอยู่3ปุ่มนะ1 2 3ตรงนี้อันนี้เป็นโหมดถนนเลื่อนนะครับอันนี้เป็นเบรกมือไฟฟ้านะครับจริงๆไม่ค่อยได้ใช้หรอกมันทำงานอัตโนมัติแต่ว่าเดี๋ยวผมจะทำคลิปสอนให้เนาะอีกทีนึงนี่ครับปุ่มนี้ครับออโต้เบรกโฮนนะครับให้เรากดมันลงไปนะครับตอนนี้จะสังเกตว่าหน้าจอยังไม่มีอะไรนะมีแต่เบรกมือนะครับให้เรากดมันลงไปนะครับต้องเหยียบเบรกนะอ๋อลืมไปมันต้องเข้าดีก่อนนะครับเข้าดีก่อนเบรกมือไฟฟ้าปลดลงละอัตโนมัติเห็นไหมครับเรากดตัวนี้นะครับแล้วตัว A สีเขียวก็จะขึ้นมานะครับถ้าตัว A สีเขียวขึ้นมาแบบนี้นะครับคือรถใช้ออโต้เบรกโฮนอยู่นี่ผมปล่อยเท้าออกจากเบรกแล้วนะนี่เกียร์ดีรถไม่ไปครับพอเราเหยียบคันเร่งรถถึงจะไปนะครับรถถึงจะไปปึ๊บนี่พอเราเบรกปึ๊บความเร็วเป็นศูนย์เมื่อกี้ตัว A มันติดเป็นสีเทาแปลว่าออโต้เบรกโฮนมันพร้อมทำงานแต่มันยังไม่ทำงานนะครับนี่ต้องขึ้นสีเขียวแบบนี้นะครับเราถึงจะปล่อยเท้าออกจากเบรกได้นะครับก็มีอยู่เท่านี้ครับการใช้ออโต้เบรกโฮนนะครับแต่ว่าเกียร์ถอยหลังอ่ะมันไม่ไอ้นี้ให้นะมันไม่หยุดแน่นะครับเกียร์ถอยหลังอ่ะออโต้เบรกโฮนเขาไม่ทำงานนะครับเขาทำงานเฉพาะเกียร์ดีนะครับจำไว้นะไม่รู้รุ่นอื่นเป็นแบบนี้หรือเปล่านะครับนี่ครับอันนี้เราขับมาไม่ถึง5กิโลเมตรต่อชั่วโมงมันก็จะยังไม่ทำงานนะครับเห็นไหมครับความเร็วไม่ถึง5นะครับไม่ทำงานนะครับความเร็วต้องเกิน5นะครับครั้งก่อนที่จะใช้ออโต้เบรกโฮนนะครับก็คลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวคลิปหน้ามาสอนเบรกมือไฟฟ้านะครับเอาจริงๆเราไม่ค่อยได้ใช้หรอกเพราะมันทำงานได้อัตโนมัตินะครับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ